คุณผู้ชมไปดูเรื่องประหลาดที่ปทุมธานีครับก็มีพิธีชาปนกิจศพนะครับเผาศพเสร็จเรียบร้อยแล้วญาติประหลาดใจเลยครับตอนที่เข้าไปเก็บอัฐิมันมีอัฐิส่วนกะโหลกที่เขาเชื่อว่าเป็นส่วนกะโหลกอยู่ชิ้นหนึ่งครับมีเลขสลักบาร์โค้ดอยู่คุณผู้ชมเผาศพแล้วกระดูกมีเลขขึ้นมาแบบนี้ฮะลองดูใกล้ๆฮะมันเป็นบาร์โค้ดที่มีตัวเลขสอดคล้องกับวันเกิดสอดคล้องกับวันตายของผู้ตายครับญาติเชื่อว่านี่แหละเขาถึงเวลาที่ต้องกลับสวรรค์แล้วจริงๆมีคนโพสต์ Facebook ครับชื่ออรินิสาเรนี่เขาโพสต์ภาพนะฮะบอกว่าใครจะเชื่อเรื่องอัศจรรย์นี้จะเกิดขึ้นกระดูกส่วนหัวมีแบบนี้สอดคล้องกับวันเกิดวันตายเทวดาเขากลับสวรรค์แล้วจริงๆเขากำหนดมาแล้วผู้สื่อข่าวโอ้โหเรื่องแบบนี้ต้องถามฮะไปถามจนทราบว่าคนที่โพสต์เนี่ยอยู่บ้านเลขที่202/143ตำบลหลัก6ปทุมธานีไปเจอนายสมใจพรแสงพ่อค้าซึ่งเป็นพ่อของผู้เสียชีวิตแล้วก็พี่สาวของผู้เสียชีวิตคือภูสนิสาเขาเอาโกรธทองเหลืองที่ใส่กระดูกบางส่วนเนี่ยออกมาให้ทีมข่าวดูแล้วก็หยิบชิ้นส่วนปริศนาที่มีรอยปั๊มตัวเลขอยู่ด้วยเขาเชื่อว่าชิ้นส่วนนี้เป็นของคนตายรวมไปถึงตัวเลขนั้นน่ะมันสอดคล้องกับวันเกิดวันตายคิดว่าคงหมดกรรมจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นกำหนดชะตาชีวิตไว้และปั๊มบาร์โค้ดไว้บนกะโหลกครับมีได้24อ่ะ24นี่2จะเป็นวันเกิดของน้องวันที่น้องเกิดวันที่24ธันวาค่ะพี่เลข1กับเลข8อ่ะค่ะตรงเนี้ยค่ะพี่มันก็จะเป็นเดือนวันที่1เดือนสิงหาคมในประมาณนี้ก็คือเป็นความเข้าใจของญาติพ่อก็ยังงงๆอยู่มันเป็นได้ยังไงเค้าว่าเอาไปสูดได้ไม่ได้ผมให้เลยทีนี้ต้องไปถามทางวัดละว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเป็นไปได้หรือเปล่าผู้สื่อข่าวไปที่วัดศรีกันหรือว่าวัดพุทธสยามครับซึ่งเป็นที่ที่เผาศพไปพบกับพระองค์อาจอติธรรมโมพระลูกวัดทุ่งศรีกันบอกว่าอาตมาเนี่ยนะเขี่ยกระดูกไปเก็บอัฐิตอนเช้าพอแยกเสร็จก็นำอัฐิต่างๆเนี่ยมาเรียงเจอกระดูกชิ้นนี้แต่พระเองก็ไม่ฟันธงฮะว่ามันเป็นเศษอะไรหล่นเข้าไปในช่วงเวลาที่เผาหรือเปล่าหรือมันหล่นเข้าไปในช่วงเวลาที่คนเนี่ยญาติไปหยอดใส่ดอกไม้จันทร์ไว้ตอนที่เผาในโรงหรือเปล่าแล้วก็วัสดุชิ้นนี้มันก็คล้ายกับกระดูกสีมันก็คล้ายกันเท่านั้นคือพระเองก็บอกว่าอยากจะให้มองในทางวิทยาศาสตร์มากกว่าไสยศาสตร์ครับแต่ก็ยอมรับว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเดี๋ยวว่าคล้ายกระดูกหรอคือมันสีตัวสีมันอ๋อสีคล้ายสีคล้ายรูปร่างมันคล้ายแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าแค่นั้นเองก็คืออยากให้มองถ้ามองในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์มากกว่าทางไสยศาสตร์หรือว่าคือท่านจะให้มองเป็นวิทยาศาสตร์เราไปสอบถามศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์อาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ออดเนี่ยฮะอาจารย์ออดบอกว่าถ้ามองทางกายภาพหรือมองภายนอกเนี่ยก็บอกไม่ได้ว่ามันคือกะโหลกหรือเปล่าแต่วัตถุนี้มันออกมาจากเมนเผาศพก็มีลักษณะขาวคล้ายกะโหลกและมีรอยกดทับของแม่พิมพ์ลึกลงไปเป็นระเบียบเรียบร้อยคือเรียงกันเหมือนตั้งใจพิมพ์สาเหตุคาดว่าอาจจะมาจากว่าไอ้ตัวเตาเผาเนี่ยมันอาจจะมีตัวฉนวนหรืออะไรที่มันอยู่ตรงผนังเนี่ยหลุดลอดมาหรือเปล่าเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ก็อยากจะให้ญาติส่งวัตถุชิ้นนี้มาตรวจสอบผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่สามารถวิเคราะห์แร่ธาตุต่างๆได้จะได้รู้ว่ามันคืออะไรคิดว่าตรงนี้จะต้องเอาเข้าแลบพิสูจน์นะครับซึ่งจะเราก็ยินดีนะฮะว่าจะตรวจให้ว่าเป็นชิ้นส่วนของกะโหลกมนุษย์จริงหรือไม่หรือเป็นชิ้นส่วนของฉนวนของเขาเรียกอะไรเตาเผานี่จะมีฉนวนความร้อนเป็นสีขาวคล้ายๆกันครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะแนบติดอยู่ที่ตัวเหล็กโครงสร้างเหล็กที่อยู่ในกล่องที่เขาทำเป็นเมนเผาศพเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวฉนวนซึ่งจะค่อยๆหลุดร่วงออกมาเรื่อยๆซึ่งตัวนี้อาจจะมาปนกับเศษขี้เถ้าแล้วก็อัฐิของผู้วายชนนะครับเพราะนั้นขอภาพชิ้นส่วนอีกดูอีกนิดได้ไหมอ่ะดูอีกนิดนึงว่ามันเลขอะไรนะมันสอดคล้องกับวันเกิดวันตายของคนตายนะเนี่ยขึ้น0204นะนี่นี่2411นี่ต้องไปพิสูจน์ความจริงกันต่อต้องจดด้วยนะฮะ